ที่ธรรมชาติเนี่ยตาเหมือนตาจะถือตาเหมือนตาโมโลกตั้งเดี๋ยวไปถ่ายพิหารพระอะไรหลงอะไรพระประธานนะอันนี้ออกต้นแล้วฝั่งนู้นอีกตั้งเยอะเลยทำบุญเยอะแล้วก็เอาต้นพยอมเนี่ยแล้วก็จะเอาวัดเอาพระอายุ529ปีหลายคนไม่รู้9 10แล้วนี่มี10ต้นต้นแล้ว6 17 18 19ประมาณ20ต้นออกมาเป็นปีประมาณปีที่5ประมาณปีที่5ของการปลูกมาประมาณ15ปีเต็มที่นี่มาประมาณ3ปีออกมาเต็มที่นะปีนี้แต่ได้กลิ่นหอมนะหอมมากเราลองเอาต้นมะเขือเอานะสุดกลิ่นลมเข้ามาเนี่ยมันจะหอมชุนๆนะหล่นถ้ามันหล่นมากกว่านี้ถ้ามันวันพรุ่งนี้ไม่เลือนนี้มันจะหล่นมากกว่านี้นะมันจะขาวโพลนไปทั้งพื้นที่นะอย่างนี้มันเริ่มหล่นร่วงๆหล่นหอมชื่นใจเพราะว่าถ้าเอาไปอย่างถ้าเราอาจารย์มาคิดตกลงไปน้ำคูมาน้ำนะมันจะขาวสวยแล้วหอมด้วยหอมด้วยแล้วก็ใช่ใช่ใช่ไหมอันเทศกาลมนุษย์ดอกของพยอมเลิศหายากแบบนี้นะมันต้องใช้มาอะไรเป็นพยอมแบบนี้นะอ๋อคนตั้งแต่โบราณของต้นพยอมนี่เลยเนาะก็คือว่าสนดอกไงแต่ก่อนมันชื่อว่าแบบมันบุกมันชื่อว่าบุผารามเนี่ยก็คือมันเป็นสวนดอกขึ้นที่แนวนี้ใช่ไหมมันเป็นแนวเชิงป่าในชายป่าของสุเทพเนี่ยมันก็จะมีต้นพยอมอยู่นะต้นพยอมป่าแต่มันจะมีอยู่แถววัดป่าแดงแถวสุสานดิ่ง5เนี่ยเป็นตัวของมันเองแต่ถ้าเราทำจะทำให้มันเป็นต้นไม้ปลูกต้องปลูกเป็นแนวอ่ะเป็นเยอะนะผลเยอะมันก็จะได้บรรยากาศถ้ามีคนเขาเอาหอมชุ่มชื่นเนาะหอมชุ่มชื่นเนี่ยผมน่าสวยต้นที่เราสามารถเอาเป็นส่งไปเด็ดเนาะไปเด็ดทำไปเดี๋ยวไปถ่ายมุมนั้นเข้ามาที่วิหารน่าจะสวยนี่ดอกใช่ไหมลูกก็ที่ว่าจะปลิวก็คือลูกจะปลิวไปถ่ายย้อนภาพที่ได้อะนั่นคือให้มาไหว้แล้วก็มาดมกลิ่นมาชมแล้วไหว้พระประธานอายุ529ปีที่แล้วนะปีที่แล้วเนี่ยถึงการเอาหลวงพ่อปลูกไว้อะครับเนี่ยโยมต้องการอยากได้นำไปปลูกมันต้องเป็นปีหน้าก็ชาวบ้านพี่ยังต้องไปตัดทิ้งอ่ะตั้มจริงแล้วแบบพุ่มมันจะงอกเลยเพราะว่าโดยเฉพาะฝนแรกอ่ะอ๋อที่ว่าปิวได้อันนี้ปิวได้เนี่ยมีตัวเนี้ยมีตัวปีกมันเนี่ยปีกเยอะและปีกด้วยสองปีกอันนี้เป็นไม่พอยอสวยมันงอกมันงอกก็จะงอกออกกี่มุมนี้แล้วจะลอยปิวไปใช่ไหมแต้มจะลองปิวไหมเดี๋ยวพี่จะลองถ่ายเนาะเดี๋ยวพี่จะโยนสูงสูงนะโอเคนี่ไหมอ๋อมันตกได้ไหมครับเรียบร้อยได้เหรอครับมันจะเป็นพวกยางนาของพยอมดอกไม้ไม่ได้โอ้ละอ
มันเราเด็ดอันนี้นะเราเด็ดแบบเนี้ยเราก็เอาสามารถที่จะเอาไปตากเป็นทำเป็นชาได้หรือว่าเราไปพานบูชาพระได้มันมีหอมเลยแต่มันอยู่ในช่วงนี้กำลังหอมเพราะมันยังเพิ่งแตกดอก 2-3 วันนะครับเพื่อที่รสหอมนี่เป็นพวงเขาได้พวงพยอมเนาะเป็นพวงอ่ะดอกพยอมไหว้พระได้นี่นะทำชาได้สมุนไพรได้กลิ่นชัดเจนเนาะยิ่งอยู่ใกล้หอมหวน40ปีข้างหน้าครับ40ปีข้างหน้าไอ้ด้านบนเดี๋ยวแป๊บนึงครับขับมาแล้วป้าแป๊บนึงนะครับก็ขึ้นไปได้ยังทำแค่นี้พอป่ะ